ค่ะเด็ดเรื่องของซูซี่อืมก็อย่างที่ซูซี่เขาได้โพสต์ไว้นะคะก็คือผู้มันเขาได้เสียชีวิตแล้วขอแป๊บคริสได้เลือกที่จะจบชีวิตของเขาด้วยตัวเองนะคะก็น่าจะทราบดีว่าคริสเขาทำงานเป็น EOD ซึ่งจะเป็นหน่วยผู้ระเบิดเขาก็ทำงานนี้มานาน9ปีแล้วก็มีความเครียดแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือน brain trauma injury ค่ะจากการฝึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาตั้งนานแล้วแล้วก็เขาก็ได้มีประวัติที่รักษาโรคซึมเศร้าหรือมาสักพักแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาพยายามที่จะจบชีวิตของเขาซูซี่ได้พยายามดึงเขากลับมาแห่งโลกแห่งความจริงแล้วก็พยายามโชว์ให้เขาเห็นถึงความรักของที่ซูซี่มีให้เขาอะไรเงี้ยค่ะแต่เรื่องอะไรแบบนี้เนาะคนที่เป็นโรคแบบนี้มันก็คาดเดายากอะค่ะแล้วก็ตอนนี้ซูซี่ก็อยู่ที่เชียงใหม่กับครอบครัวยังไม่พร้อมเลยที่จะออกมาพูดหรือให้สัมภาษณ์ใดๆค่ะเพราะว่าสุขภาพจิตก็ค่อนข้างแย่แล้วก็ได้ให้อามาเป็นตัวแทนได้มาพูดให้พี่ๆฟังค่ะการต่อสู้กับโรคของผู้บ้านเขามันประมาณกี่ปีแล้วคะแอนหลายปีแล้วค่ะคือเขาก็มีแพลนคือเขาก็มั่นกันแล้วแล้วก็มีแพลนที่จะแต่งงานกันแล้วก็มีแพลนที่จะมีครอบครัวกันเร็วๆนี้แต่โรคนี้บางครั้งหลายๆอย่างเราไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเป็นสะกิดเขาบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เลยทำให้เขาคิดแบบนี้พบแพทย์ค่ะรักษาทุกอย่างแล้วก็ซูซี่ทั้งครอบครัวของซูซี่ด้วยเพราะว่าเขาได้ย้ายจากที่อเมริกามาอยู่ที่เชียงใหม่กับซูซี่เพื่อจะมาสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะก็ทั้งครอบครัวซูซี่ก็ช่วยทุกอย่างเสียชีวิตที่ไหนอะคะเสียชีวิตที่เชียงใหม่ค่ะเสียชีวิตตอนระหว่างไปโรงพยาบาลเลยว่าโรงพยาบาลค่ะเหมือนทำไงแอร์เพิ่งเจอเขาตอนปีใหม่แล้วก็ใช่ค่ะก็คือเราคุยกันตลอดเราก็จะเป็นคือเขาเป็นฝรั่งใช่ไหมแล้วเราก็สนิทกับซูซี่มากแล้วเราก็สนิทกับเขามากเราก็เวลามีอะไรหรือเรื่องอะไรแบบนี้เราก็บางครั้งเขาก็อยากคุยกับเราเราก็จะเป็นคนให้คำปรึกษาตลอดเราก็แคร์เขาเราก็รักเขาเหมือนเพื่อนสนิทเราคนนึงเหตุการณ์ก่อนที่จะนำตัวไปโรงพยาบาลคือใครไปเจอยังไงแอลขอเก็บข้อมูลนี้นะคะไว้เป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัวของทั้งสองฝั่งไออยากให้ทุกคนโฟกัสตอนนี้ให้กับกำลังใจที่ให้กับซูซี่แล้วก็ให้พื้นที่เขาทำใจเพราะว่าเรื่องแบบนี้ก็ไม่อยากให้มีใครมันเกิดขึ้นเนาะเพราะมันค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนกันแล้วก็อยากให้กำลังใจเขาเยอะๆค่ะเพราะว่าตอนที่ซูซี่เขาทราบนี่คือเขาโทรหาเราก่อนหรือว่าค่ะเขาเคยภายในวันนั้นค่ะแอนมีการแบบให้กำลังใจหรือว่าปลอบเขาไหมก็บินไปหาแล้วก็พยายามที่จะให้กำลังใจเขามากที่สุดว่ามันเราผ่านตรงนี้ไปได้แล้วอาก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับเขาแล้วเป็นกำลังใจให้เขาในทุกๆก้าวเพราะว่าบางครั้งแอนไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยมันจะเขาจะคิดอะไรบ้างแต่ซูซี่ก็มีคุณแม่พี่สาวที่คอยอยู่ดูแลอยู่ตลอดเวลาซูซี่เองก็มีข่าวว่าไม่สบายเรื่องหลอดเสียงคือตอนแรกเนี่ยที่ซูซี่ไม่ได้รับงานเพราะว่าซูซี่เขาพักเขาเป็นเส้นเสียงอักเสบค่ะก็เลยพักงานอยู่ก็ใช้เวลาได้อยู่พักเต็มที่อยู่กับเฟซด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอาการทั้งใจทั้งกายมันจะซูซี่ตอนนี้ก็ตอนนี้ซูซี่เขาก็มีเหมือนไปหาไปเข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์แล้วก็มีไปหาแบบเป็นฮีลเลอร์ที่เขาคุยด้วยก็จะคุยกันทุกวันแล้วก็จะคอยถามแล้วก็จะส่งถามหาตลอดว่าวันนี้เป็นยังไงทำอะไรบ้างเป็นห่วงให้กำลังใจต้องโทรไปให้กำลังใจทุกวันค่ะเช็คตลอดแล้วก็เขาก็อยากขอบคุณแอร์ว่าแบบเขาออกมาพูดไม่ไหวจริงๆแล้วก็เขาก็ทุกข์กลัวว่าแอร์จะลำบากใจที่จะมาพูดแทนเขาอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ตอนนี้ต้องมีญาติหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ประกบซูซี่ตลอดเลยค่ะในส่วนของเขาจิตใจมีค่ะเขาอยู่กับคุณแม่แล้วก็พี่สาวที่เชียงใหม่อยู่แล้วที่บ้าน
ก็พี่สาวเขาอีกคนจากออสเตรเลียก็บินมามาเฝ้ามาอยู่ด้วยแสดงว่าณตอนนี้ซูซี่ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ไม่ควรที่จะให้อยู่คนเดียวดีกว่าเพราะว่าด้วยที่บ้านด้วยอะไรหลายๆอย่างมันก็ยังมีของคริสอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ตอนนี้คือกำหนดการของคริสก็คือน้องชายเขากับพี่ชายกับเพื่อนเขาได้บินมาเราก็จะนำคริสไปทำพิธีที่อเมริกาค่ะกับครอบครัวเขาแล้วก็ได้เป็นพิธีของแบบเหมือนทหารที่อเมริกาจะเขาจะได้ออนเนอร์หน่อยได้เกียรติที่เขาได้ทำมาเป็นยูดีของซีลอะค่ะของเนวี่เขามีกำหนดแต่งงานกันตอนไหนก็จริงๆเราก็ที่เขาคุยกันไว้ก็จะมีแต่งไม่ปีนี้ก็ปีหน้าคือเร็วๆนี้เลยอะค่ะแต่คือเขาเป็นคู่ที่ไม่ได้รีบก็คืออยู่กันไปเรื่อยเขาก็รักกันมากอะค่ะก็คบกันมาก็ตั้งนานแอนนี่ข้อคิดค่ะมีเป็นเพื่อนเราด้วยเนาะคืออยากจะบอกมันข้อคิดเรื่องคนที่ไม่สบายก่อนคืออาจะบอกไว้เลยนะว่าทุกอย่างปัญหาทุกอย่างที่เราคิดว่าเรามีในชีวิตอะมันมีทางออกอยู่เสมอแล้วเราพอแอรู้ว่าบางคนเนี่ยจะคิดว่าเราอยู่คนเดียวเราไม่มีใครแล้วเราหาทางออกไม่ได้แล้วใครไม่รักเราอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะบอกว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยรวมทั้งตัวแอด้วยนะคะแอก็อยากจะบอกแอก็กินยามันมีทางออกเสมอแล้วก็มีคนรักเราเยอะมากแล้วก็มันทำการที่เราไปอ่ะเราทิ้งคนที่เขารักเราอ่ะเราทำร้ายเขาอีกเยอะเลยแล้วอยากให้ทุกคนบอกรักกันไว้เยอะๆบ่อยๆแล้วก็คุยกันเยอะๆเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในทุกวันนะคะใครจะไปวันใครจะรถชนใครจะอะไรแบบมันเป็นโรคที่น่ากลัวมากและโหดร้ายมากสำหรับบางคนแต่อยากให้ทุกคนมองอีกแง่นึงว่าโลกนี้มันก็ยังมีสิ่งสวยงามให้เราอยู่เพื่ออยู่ต่ออีกแต่ที่ขออนุญาตถามก่อนคือเขาจะไปมีนางบอกเหตุอะไรคือเขาอะเขาเคยมีประวัติที่จะทำอย่างนี้อยู่แล้วแล้วแอร์เคยคุยกับเขาเมื่อก่อนว่ายูอย่าทำนะแบบยูมีไอนะยูมีถ้ายูคิดเมื่อไหร่ยูโทรหาไออะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็คือเหมือนมันมีขึ้นๆลงๆมาเรื่อยๆอะค่ะก็คือเลยไม่แน่ใจว่าจะเป็นเมื่อไหร่จะไปเมื่อไหร่จะทำเมื่อไหร่หรือคือเราเหมือนอย่างที่เขาว่ากันว่าเราเซฟคนนึงวันนึงวันเนี้ยเราเซฟเขาวันเนี้ยแต่เราเซฟเขาพรุ่งนี้ไม่ได้อะเราเซฟเขาทุกวันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราในหน้าที่ของคนที่เป็นซูซี่หรือเป็นเพื่อนหรือใครก็ตามครอบครัวเราก็มีหน้าที่ที่จะทำให้ดีที่สุดนะคะไม่มีอัลลาอะไรไว้ไม่ได้มีเลยค่ะซูซี่มีแผนจะไปงานอะไรเงี้ยเราขอเพื่อนงานอะไรเงี้ยเราเขาจะทำงานต่อไหมตอนนี้แอบบอกเขาเลยว่าให้ใช้เวลาให้เต็มที่ที่จะทำใจไม่ต้องคิดว่าต้องออกมาพูดหรือว่าต้องมาต้องมีเวลากำหนดว่าเราต้องโอเคตอนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอบบอกว่าใช้เวลาให้เต็มที่เมื่อไหร่พร้อมก็พร้อมมันไม่มีผิดการทำผิดหรือถูกเลยเพราะว่าแต่ละคนเขา grief เหมือนแบบต้องทำใจมันไม่เหมือนกันบางคนก็เริ่มจากการโมโหก่อนโกรธก่อนกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอบก็บอกว่าดูรู้สึกทุกอย่างนะแล้วยูรู้สึกให้เต็มที่แล้วยูก็รับความรู้สึกนั้นเข้ามาแล้วยูก็ปล่อยมันออกไปแต่ยูก็ต้องทำใจแล้วยูก็ต้องชีวิตยูก็ต้องเดินต่อไปเรื่อยๆแต่แอร์ก็ให้คำตอบพี่ไม่ได้ว่าเขาจะพร้อมเมื่อไหร่แล้วแอร์ก็ไม่ได้อยากให้เขาเร่งรีบด้วยอะค่ะสำหรับโรคซึมเศร้าในเมืองไทยถ้าได้ยินมานานแล้วการจะพาผู้ป่วยโรคนี้แบบไปพบจิตแพทย์อะไรเงี้ยเรามีเทคนิคอะไรนะอันนี้คือจะเป็นอะไรที่ยากมากเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยหนึ่งข้อแรกเลยต้องยอมรับก่อนว่าตัวเองเนี่ยเหมือนไม่สบายคืออาจจะบอกเลยมันเราไม่ได้เป็นโรคจิตเราไม่เป็นบ้าแล้วคนเป็นเนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นเยอะมากแล้วแค่ต้องรับว่าเราเป็นแล้วเรายอมรับมันแล้วเราก็อยากรักษาแล้วเราอยากหายทุกคนดียอมช่วยทุกคนมันมียาหรือว่ามันมีหลายวิธีการเลยที่อาจจะไม่ต้องกินยาก็ได้ที่ทำให้เราดีขึ้นไออยากให้ทุกคนยอมรับในโลกนี้มากขึ้นว่าอย่าให้คิดว่าเป็นโรคที่สังคมรังเกียจว่าแบบหรือว่าเป็นโรคที่ฮิตหรือโรคแฟชั่นไม่ใช่เราต้องรักกันไว้เราต้องช่วยกันไว้แล้วก็ไม่ต้องอายแล้วก็ get help ค่ะคือไปหาหมอหรือว่าบอกเพื่อนสนิทก็ได้บอกคนรักเราบอกพ่อแม่เราก็ได้แค่พูดขึ้นมาแอร์รับรองว่าบอกแอร์ยังได้เลยแอร์จะทำทุกอย่างให้ลดลงเรื่องนี้เพราะว่าแอร์เสียเพื่อนไปหลายคนกับการฆ่าตัวตายเยอะมากแล้ว